Word, may you pray for me. ในระหว่างที่ดิฉันเทศนานะคะก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกท่านอธิษฐานเผื่อด้วยค่ะ So that the word that we will hear. เพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับฟังในวันนี้ will impact our lives. จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะ Let us pray. Our mighty God, Father in heaven, would like to thank you, Lord, because Lord, you love us so much. We are alive. We are here right now, and we are about to hear your word. May you use me always as an instrument to spread your word, not only me but others around us. May we be blessed by this word. We pray all this in the loving name of Jesus. Amen. All right. I would like us to look at the screen and think. I've got a question for you. Do you have a dream that you were always thinking about that has not yet been fulfilled? อยากจะให้ทั้งหลายลองคิดดูนะคะว่าคุณเคยมีความฝันหรือเปล่าความฝันเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งและจนถึงวันนี้นะคะมันก็ยังไม่เกิดขึ้น Maybe you have even given up on that dream. หรือบางครั้งเราก็ยอมแพ้แล้วหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ว I have another question for you. Have you ever?มีคำถามหนึ่งนะคะเคยหรือเปล่าที่จะ Have you ever done something and you regretted it? เราเคยทำอะไรไหมและเราก็คิดว่าเราไม่ควรจะทำเลยตั้งแต่แรก And you ask yourself, did I really do that? เราก็คิดหรือว่าถามตัวเองว่าเราทำสิ่งนั้นลงไปจริงหรอ For some of us, did I really say that? หรือว่าบางคนก็บอกว่าฉันพูดอย่างนี้กับคนเสียจริงหรอ Do we have regrets in our life?ในชีวิตของเราเราเคยทำอะไรไปบางอย่างแล้วเรากลับมาคิดเอ้ยเราไม่ควรทำไงสิ่งนั้นแต่ those regrets we carry this heavy load of guilt และเพราะสิ่งที่เราเคยทำผิดไปนะคะและเราไม่ควรทำตั้งแต่แรกเราก็เหมือนกับว่ามีภาระหนักที่กำลังแบกไว้อยู่ But this Sabbath day I have got very good news for you แต่ในวันสะบาตรงนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวดีให้กับทุกคนโอเค and our message is entitled one more timeและหัวข้อในการเทศนาในวันนี้นะคะก็คืออีกครั้งนึงค่ะ I would like us to open our Bibles to Judges 16อยากจะให้ทุกคนเปิดไปในJudges 16ผู้วินิจฉัยค่ะผู้วินิจฉัยบทที่16 Verse 28 And it reads Oh Lord God remember me and please strengthen me just this timeในที่นี้นะคะได้กล่าวไว้ว่าในข้อที่28ฝ่ายแซมสันก็ร้องทูลต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียว So the story actually is found in Judges and what happens here it starts in Judges 18เรื่องราวนี้นะคะได้เริ่มตั้งแต่บทที่13ค่ะ So we find a couple that do not have children มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ But then one day the Lord appears the angel of the Lord appears to this woman in verse 3และอยู่มาวันนึงนะคะที่สวรรค์ของพระเจ้าก็ได้ปรากฏต่อผู้หญิงคนนี้นะคะในบทที่3ในข้อที่3 It says here behold you are barren and bearest not but you shall conceive and bear a son ดูเถิดเจ้าเป็นหมันและไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์และบุตรจะเป็นชายค่ะ I would like us to go on to verse 4เราอ่านต่อในข้อที่4นะคะ And it says you shall not drink any wine เพราะฉะนั้นจงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่น or any strong drink หรือเมรัย or eat anything that is unclean และอย่ารับประทานของที่เป็นมลทิน Okay let's go to verse 5เราอ่านต่อในข้อที่5ค่ะFor you shall bear a son, and no razor shall come on his head. เพราะนี่แน่เจ้าจะตั้งครรภ์และบุตรจะเป็นชายและจะไม่มีมีดที่จะถูกหัวศีรษะ So we see God here giving an instruction of how this mother is supposed to act. ในที่นี้นะคะพระเจ้าก็กำลังตรัสผ่านทางทูตสวรรค์ว่าผู้หญิงคนนี้หรือว่าที่จะเป็นแม่ในนั้นก็เขาควรจะทำสิ่งใด So she is told already don't drink wine don't eat anything unclean and this boy when he is born he is not supposed to cut his hair พระเจ้าก็ได้ตรัสมาว่านะคะอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือว่าอย่ารับประทานของที่เป็นมลทินและเมื่อบุตรคนนี้ได้คลอดออกมาแล้วก็อย่าใช้มีดบนศีรษะของเขาหรือว่าอย่าตัดผมของบุตรของเขา Okay and what happened
happens is that this woman conceives. และหลังจากนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็มีลูกค่ะ And she gives birth to a son. ก็เป็นบุตรชายค่ะ And his name is Samson. ชื่อว่าแซมสัน And we can see what Samson could do.และเราก็รู้นะคะเราเห็นในเรื่องราวว่าแซมสันสามารถที่จะทำเรื่องอะไรได้บ้าง Because he was anointed by God. แซมสันได้ถูกแต่งตั้งจากพระเจ้า And his strength came from God. และพลังที่เขามีมาจากพระองค์ We can see that he could fight a lion and kill it. เขาสามารถที่จะต่อสู้กับสิงโตได้แล้วก็ฆ่ามันนะคะ Not only that. ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ We see in the Bible that he took a jaw of a donkey and killed 1,000 men. และในพระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ว่าแซมสันก็ได้ฆ่าคนเป็นพันคนนะคะ Not only that. ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ When he got angry, he gathered 300 foxes. He was able to catch these foxes and set a field alight.ไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ว่าแซมสันก็ได้เอาหางของจิ้งจอกแล้วก็มาพันกันแล้วก็ให้มันเกิดไฟลุกขึ้นค่ะ And we can see here there was a city มีเมืองนึงนะคะ And they planned to lock him inside เขาพยายามที่จะให้แซมสันถูกขังเขาอยู่ข้างใน Because the Philistines wanted to kill him เพราะว่าชาวฟิลิสไตน์นะคะอยากจะฆ่าแซมสัน So they said let's lock the gates เขาก็เลยบอกว่าให้เราปิดประตูของเมืองนี้ไว้ But when it was midnightแต่เมื่อมาถึงเที่ยงคืนค่ะ This Samson gets up and he lifts the gates. Samson ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาประตูเมืองนี้ออกไปเลยค่ะ These gates were very strong but he lifted them up. ประตูพวกนี้นะคะเป็นประตูที่ใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็มีน้ำหนักเยอะค่ะแต่ว่า Samson ก็มีพลังที่จะเดิน I want you to picture a city and then suddenly there are gates on the city. Obviously the gates are very very strong.ให้เราลองจินตนาการนะคะว่าเราอยู่ในเมืองหนึ่งแล้วก็มีประตูที่กำลังรอบเมืองนั้นไว้และประตูนั้นเป็นประตูที่แข็งแกร่ง But Samson lifts these gates. แต่ Samson สามารถที่จะเอาประตูนี้ออกมาได้ And we can see him carrying the gates. แล้วก็ยกประตูนี้ไว้ค่ะ In other words, he was our Superman. ในอีกถ้าจะพูดในอีกแนวนึงนะคะก็คือแซมสันเป็นซูเปอร์แมนของเรา There was nothing he couldn't do ไม่มีอะไรเกิดกับเราแซมสันเลย But we see one thing now แต่เราเห็นสิ่งนึงนะคะ He had a weakness ก็คือจุดอ่อนของแซมสัน He loved women เขาชอบผู้หญิงค่ะ Not the Israelite women แต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงชาวอิสราเอล But he loved other women แต่ผู้หญิงชาวต่างชาติค่ะจากที่อื่น But now we remember the covenant.แต่เราจำพันธสัญญาได้ไหมคะ As long as you are obedient to me, I will bless you, Samson. ก็คือว่าถ้าแซมสันจะรับฟังและทำตามพระเจ้านะครับพระพรก็จะตาม As long as you don't cut that hair, I will bless you. ถ้าแซมสันจะไม่ตัดผมของแซมสันนะคะพระเจ้าก็จะอวยพระพร As long as you follow me, I will be with you, Samson. ถ้าแซมสันเลือกที่จะติดตามพระเจ้าพระเจ้าก็จะอยู่กับแซมสันI would like us to go to Judges 16 verse 1. ให้เราดูนะคะในผู้วิจัยบทที่16ข้อที่1 And we see here that Samson meets another woman and he falls in love again. ในที่นี้เราเห็นนะคะว่าแซมสันเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ได้หลงรักเขา And that's the time that they lock the gates. และนี่คือช่วงเวลาที่ประตูในเมืองนั้นถูกปิดค่ะแล้วก็ And that's the time he lifts the gates up. นี่คือเวลาที่แซมสันก็เอาประตูเมืองนี้ออกมาNot long after, in verse 3. และหลังจากนั้นในข้อที่3นะคะ This Samson was always falling in love. เราเห็นว่าแซมสันนี่คะมีแต่หลงรักผู้หญิงตลอด Sometime later, Samson fell in love with a woman. หลังจากนั้นนะคะแซมสันก็ชอบผู้หญิงคนนึง In the valley of Soren. ในที่เรียกว่าโซเลนค่ะIt's on verse 4. And her name was Delilah. เมืองเซเรนนะคะไม่ใช่โซเรนค่ะเมืองโซเรนที่ชื่อเดลิล่าค่ะ Now this woman was beautiful. ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่สวยงามค่ะ Very beautiful. เป็นคนที่งดงาม And I am sure she wanted, the Philistines used her. They wanted information.
Where does he get his strength from? แล้วชาวฟิลิสเตียนนะคะก็อยากจะใช้เดลิล่าคนนี้ค่ะที่จะมาหลอกแซมสันให้บอกว่าพลังของแซมสันมาจากอะไร And you know what she has to do? She has to go out of her way. Samson, where do you get your strength from? ผู้หญิงคนนี้นะคะก็ไปถามแซมสันว่าแซมสันคุณเอาพลังของคุณมาจากไหน Then he goes, if you tie me, then I will not have any strength.และสำชมก็ตอบหลายๆอย่างนะคะว่าถ้าคุณมัดฉันไว้ก็จะไม่มีพลังอะไรเงี้ยค่ะ But every time he told her something the Philistines would come and he would just be free and fight those Philistines แต่ทุกครั้งที่แซมสันบอกพลังของเขานะคะหรือว่าเคล็ดลับก็ทุกครั้งฟิลิสไตน์มานะคะแซมสันก็มีกำลังกลับมาเหมือนเดิม And I'm sure she said oh you don't love me why don't you tell me where does your strength come fromและผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเจ้าไม่รักฉันจริงหรอกทำไมเจ้าโกหกทำไมเจ้าไม่พูดความจริงว่าพลังมาจากไหนกำลังมาจากไหน And verse 16 she nagged him and nagged him and nagged him every day Samson come on tell me where does your strength come from where does it come from และในข้อที่16นะคะได้บอกว่าหญิงคนนี้พูดแล้ววันแล้ววันเล่าค่ะว่าแซมสันเอาพลังของเขามาจากไหนOh, you can picture, you can picture, you can picture. Maybe she's even giving him an attitude now. No, Samson, you have to tell me. Where does your strength come from? ตอนนี้นะคะเขาก็ผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วอยากจะรู้ความจริงว่าซัมสันเคล็ดลับของพลังของซัมสันมาจากไหน The power of the woman. Finally, verse 17, he tells the secret. ในที่สุดในข้อที่17นะคะซัมสันก็ได้บอกความจริงออกมาAnd we can see what happened after that. หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะ The Philistines came and they took out his eyes. คนฟิลิสเตียนนะคะเขาก็มาแล้วก็เอาตาของซัมสันออก They tied him up. แล้วมัดซัมสันไว้ And you can see he had to turn. He was basically a slave. และซัมสันนะคะก็กลายมาเป็นทาส They were mocking him.เขาก็ได้หัวเราะเยาะเย้ยแซมสัน That is the man that is the man that was so strong and suddenly he is powerless นี่คือชายที่มีกำลังมากมาก่อนและหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีกำลังเลย He is binded by the Philistines ตอนนี้เขาได้ถูกมัดไว้แล้ว They were laughing at him เขาก็หัวเราะแซมสัน And here we see oh Lord God verse 28 Judges 16 verse 28 God remember meAnd please strengthen me just this time. และเราเห็นสิ่งที่แซมสันทรงทูลต่อพระเจ้านะคะก็คือว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียว So how does that apply to us now? และนี่เราสามารถที่จะใช้ในเรื่องนี้เราสามารถที่จะใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไร What happened in 2022? สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2022 Where did life take you? ชีวิตของเราได้ไปในที่ไหนบ้างคะWhat sins did you commit last year? บาปอะไรบ้างที่เรากระทำไป What do you regret about 2022? สิ่งอะไรที่เราทำไปแล้วเราคิดว่าเราไม่ควรทำเลย Where did you fall in your walk with God in 2022? และในปี2022เราลงในการเดินกับพระเจ้ายังไงบ้าง There is good news. ข่าวดีนะคะก็คือ One more time.อีกครั้งหนึ่งค่ะ We need to pray one more time เราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง This year 2023 seek the Lord one more time ในปี2023ปีใหม่นี้ให้เราแสวงหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง It's not too late มันไม่สายเกินไปค่ะ Whatever it is that you wanted to change from last year do it now สิ่งอะไรก็ตามที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วหรือปีก่อนให้เราทำในปีนี้Can rise again. เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้ What is holding you back? อะไรที่กำลังให้เราปิดบังเราคะ If you remember Samson, ถ้าเราจำซัมสันได้นะคะ He did not even know that the Lord had departed from him. ซัมสันไม่รู้เลยว่าพระเจ้าได้ออกไปจากชีวิตของเขาแล้ว Is there an area where you have fallen astray? เคยมีที่จุดในชีวิตของเราไหมคะที่เราหลงไปจากพระเจ้า Is there an area where you have given up หรือว่ามีจุดๆในชีวิตที่เรายอมแพ้
Are you at a low point in your life? ในชีวิตของเราเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่า God is saying come back one more time. พระเจ้ากำลังตรัสกับเราในวันนี้ให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่ง God is saying rise up one more time. ให้เราลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ One more time God is waiting to answer that prayer.พระเจ้ากำลังรอที่จะตอบคำอธิษฐานของเราอีกครั้งหนึ่ง Don't give up อย่าให้เรายอมแพ้ค่ะ One more time pray อีกครั้งหนึ่งขอให้เราอธิษฐานค่ะ In your brokenness ในการเจ็บปวดของเราค่ะ No matter what has happened ไม่ว่าอะไรก็ที่เกิดขึ้นก็ตาม No matter what you did ไม่ว่าเราเคยทำอะไรไป Or didn't do หรือไม่เคยทำ One more timeให้อีกครั้งนึงค่ะ You've got a chance one more time เรามีโอกาสอีกครั้งนึงนะคะ to change ที่จะเปลี่ยนค่ะ to change ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรา because the breath of life is in you เพราะว่าในวันนี้เรายังมีลมหายใจในตัวของเราอยู่ the breath of life is still in me และดิฉันก็ยังมีลมหายใจอยู่ we've got that opportunity to change one more time เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงค่ะAnd here you will read in Judges 16 verse 25. ในข้อที่25นะคะ That the Philistines, they actually were mocking Samson to such a point that they wanted to make him an entertainment. ในข้อนี้นะคะเขาได้ขอร้องเยาะเย้ยซัมสันแล้วก็ให้เขาเป็นตัวตลกค่ะ So they called Samson out of the prison. เขาเรียกซัมสันออกมานะคะ And they set him between two pillars.และให้เขามาเล่นตลกค่ะและมายืนระหว่างเสาสองเสา And when they sat in between two pillars และเมื่อเขาอยู่กับซัมสันแล้วให้เขามายืนระหว่างเสาสองเสานะ We can see going back that Samson prays and says God give me strength one more time ในเวลานี้ค่ะที่ซัมสันได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและทูลขอกำลังจากพระองค์อีกครั้งหนึ่งGod doesn't say, you know what, Samson, I told you you were very bad. You already had that strength. และพระเจ้าไม่ได้ตอบกับซัมสันว่าซัมสันพระเจ้าบอกกับซัมสันหลายรอบแล้วนะ But God says, answers his prayer and gives him the strength one more time. แต่ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของซัมสันแล้วก็ให้กำลังกับซัมสันอีกรอบนึง And it says, the Bible says, the men that he killed on that day were more than the men that he had killed all the other times.พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่านะคะคนที่ซัมสันได้ฆ่าในวันนั้นนะคะเยอะกว่าตลอดทั้งชีวิตของซัมสันที่ซัมสันได้ฆ่า one more time อีกครั้งเดียวนะคะอีกครั้งนึง This year you have an opportunity ปีนี้เรามีโอกาสค่ะ one more time อีกครั้งนึงค่ะ to be obedient to God ให้เรากลับมาเชื่อฟังพระเจ้า You yourself know yourself what area you have fallenเรารู้ตัวเองดีนะคะว่าเราเคยล้มลงในทางไหนบ้าง What area you are not faithful in ว่าในทางไหนบ้างที่เราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า One more time this year of 2023ในปีใหม่นี้นะคะปี2023ค่ะ Seek God ให้เราแสวงหาพระเจ้าค่ะ Look for God ให้เราหาพระองค์ And just like Samson he's not going to say oh you forgot me why did you leave me I'm not going to welcome you back God will welcome us backและเหมือนที่พระเจ้าได้บอกกับซัมสันนะคะพระเจ้าไม่ได้บอกกับซัมสันว่าพระเจ้าจะไม่กลับมาหาซัมสันอีกซัมสันได้หลงไปจากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าได้ต้อนรับค่ะ This year as young people ในปีนี้นะคะเราซึ่งเป็นเยาวชน Let's exercise sexual purity ขอให้เราทําตัวอย่างบริสุทธิ์ค่ะ This year transform your heart ให้เราเปลี่ยนจิตใจของเรา Forgive those who have hurt usให้เราให้ภัยคนที่ได้ทำผิดต่อเรา Grow in faith ให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อค่ะ Let's remove envy ให้เราเอาความเกลียดชังนะคะออก Let's remove fear ความกลัว Let's remove depression ความโศกเศร้าเสียใจ Let's remove hopelessness การไม่มีความหวังของเราค่ะ This year one more timeปีนี้นะคะอีกครั้งนึง We have that opportunity one more time เรามีโอกาสอีกครั้งนึงค่ะที่จะกลับมาหาพระเจ้า Turn to God God is calling us พระเจ้ากำลังเรียกเราอยู่นะคะ Yes we are in church ใช่ค่ะเราอยู่ที่โบสถ์ But maybe there are areas that are not okay in our lives
แต่อาจจะมีสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่ไม่โอเคค่ะ God is giving us that opportunity one more time พระเจ้ากำลังให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่ง Believe one more time ให้เราเชื่อในพระองค์อีกครั้งหนึ่งค่ะ And here when the world says give up hope whispers try it one more timeในข้อความนี้บอกว่าเมื่อโลกบอกให้เรายอมแพ้นะคะความหวังก็จะมากระซิบในหูเราว่าให้เราลองอีกครั้งนึง This year ปีนี้นะคะ Let's have a fresh start ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะ We are still in January เรายังอยู่ในมกราค่ะ One more time อีกครั้งนึงค่ะ Let's change our ways ให้เราเปลี่ยนชีวิตของเรา If it was that you were not believing anymore ถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วOne more time, believe in God. อีกครั้งนึงขอให้เรากลับมาเชื่อในพระองค์ There are people who have been praying. มีบางคนอธิษฐานค่ะ For years. หลายปี And years. หลายปีค่ะ And years. และหลายปี For marriage. สำหรับการแต่งงาน One more time. อีกครั้งนึงค่ะ I know some want to give up. บางคนอยากจะยอมแพ้ค่ะ I am one of those in that category. และดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ But the Lord is saying to us, let's believe.This year 2023 one more time แต่พระเจ้าก็บอกว่าให้เราเชื่อค่ะในปีนี้พระเจ้าจะกระทำให้กับเรา It's not only that ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ There are people who have financial constraints บางคนก็เจอปัญหาเรื่องด้านgood news for you today ทรัพย์สมบัติแต่ว่ามีข่าวดีค่ะ God will move you from rags to riches พระเจ้าก็จะเปลี่ยนเรานะคะให้เรากลับมา Believe in him one more time ให้เราเชื่อในพระองค์อีกครั้งนึงค่ะ We've been praying all this timeเราอาจจะอธิษฐานมาตลอดแล้ว For financial breakthrough สำหรับการช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าเราอธิษฐานมาเป็นปี God make a way for me ให้พระเจ้าเตรียมทางให้กับเรา Our appeal the Lord's appeal to us is believe สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกให้กับเราก็คือให้เราเชื่อครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง Let this year 2023 be a year full of miraclesให้ปี2023นะคะเป็นปีที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้า Why because we believed in God one more time เพราะว่าเราเชื่อในพระเจ้าอีกครั้งนึง There are others who have health challenges บางคนนะคะก็มีปัญหาเรื่องร่างกาย Maybe you have given up on yourself or your family member because of sickness บางครั้งเราอาจจะหมดหวังแล้วค่ะเพราะว่าการเจ็บป่วยของเรา You have accepted that you know God I'm always sick okay I'm always sickบางคนอาจจะยอมรับแล้วว่าโอ้ดิฉันไม่สบายเราก็จะไม่สบายตลอดชีวิต This Sabbath day the message is believe one more และในสบาโตนี้